แล้วเรื่องราวและวันดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีแกอยู่บ้านฉันมากี่ปีแล้วไม่รู้เหรอฉันเลี้ยงลูกของฉันยังไงฉันดูแลลูกของฉันเป็นอย่างดีทุ่มเทให้เขาทุกอย่างส่งเสียไปเรียนเมืองนอกเพื่อให้กลับมาตายข้างถนนเป็นกุ้ยอย่างแกงั้นเหรออุ๊ยพูดเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงที่มันเลี้ยงอยู่ในบ้านมันอาจแหวงกัดเจ้าของแต่ลูกสัญญาอะไรกับแม่ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณท่านเขาทำอะไรแม่จริงๆเวย์จะต้องไม่ทำอะไรคุณท่านนะลูกเราไม่ใช่คนหรือไงถึงยอมให้ใครมาทำอะไรก็ได้อะไอ้เสือต่อยอ่ะ
นีมาต่อยลูกฉันแกจะต่อยมันดีๆหรือจะให้ฉันยิงมันเหมือนหมาข้างถนนเป็นอะไรของเองไว้เวข้าเห็นเองอะรอไอ้เสือทองอินทร์ลุกไม่ขึ้นไปไม่เป็นเลยนะเว้ย ผมไม่ได้ตั้งใจอะ นี่เองจะไปคิดมากทำไมวะนี่เองรู้ไหมว่าไอ้เสือทองอินทร์เนี่ยมันไม่เคยแพ้ใครมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะเว้ยฝีมือเองใช้ได้นี่ว่าอย่างเงี้ยค่อยน่าพาไปรับงานหน่อย เออนะข้ารู้ว่าเองน่ะไม่รับทำงานผิดกฎหมายอยู่แล้วงานอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องถามมึงอะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะทำอะไรวะก็จูบกับผู้หญิงคนอื่นไงกูเห็นมึงจูบกับผู้หญิงคนนั้นบนรถนี่เหรอวะที่มึงบอกว่ามึงรักนี้อะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะฉันว่ามันอาจจะกลับไปแล้วก็ได้นะเว้ยมึงกลัววะเปล่า
แต่แกก็เห็นนิวว่าตอนนี้พลอยมันหลงไปบ้านน่าจะตายแล้วเกิดพลอยมันรู้ว่าเราคนมาเล่นมันอ่ะแกคิดว่าพลอยมันจะไม่รู้หรือไงถ้ามึงกลัวมึงก็หนีไปเลยไปเฮ้ยระวังดิลุงนี่มันบริษัทถากูลกรุ๊ปนี่ลุงพาผมมาที่นี่ทำไมเนี่ยเออแล้วทำไมอ่ะแล้วมีอะไรหรือเปล่าคือเฮ้ยไอ้คนที่เขาให้เองมาอัดมันเนี่ยมันคนนี้อ่ะมันชอบแย่งแฟนชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นน่ะเองไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยโอเคไหมคือฮัลโหลครับฮัลโหลมึงอยู่ไหนวะผมอยู่ในร้านจอดรถแล้วครับมันกำลังเดินขึ้นรถแล้วเนี่ยมึงรีบมาดิครับ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 ไอ้คนที่เขาใจเองอัดมันเนี่ยกำลังเดินขึ้นรถแล้วเองพร้อมใช่ไหมคือไปมีอะไรป่ะครับจับมาทำไมเฮ้ยผมคุ้นหน้าคุณนะครับคุณเป็นดาราหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนฉันบอกอะไรใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรคือต้องการให้ไปอัดคนใช่ไหมครับต้องการแบบไหนบอกได้เลยจะเอาแบบหนักแบบเบาหรือเอาแบบตายบอกมาเลยผมจัดการได้หมดครับทำยังไงก็ได้ให้มันเลิกยุ่งกับแฟนกูจัดการมันสิอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันยืนเฉยๆทำบ้าอะไรอยู่วะผมทำไม่ได้ลุงกลับเถอะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยไปดิ นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะทำไมถึงมาช่วยผมผมถามว่าคุณเป็นใครไงนี่ก็ไม่แปลกนะครับที่ตำรวจจะคิดว่าเป็นฝีมือของท่านเพราะว่ารถที่คนร้ายใช้ขับชนท่านวีระเนี่ยเป็นรถของบริษัทเราครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านผู้การส่งมาให้ครับได้คนขับมันอยู่ไหนสุธาใครใช้ให้มึงทำคุณถาครับเรื่องเนี้ยผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับเปล่าเหรอเปล่าเหรอผมไม่รู้เรื่องครับสุธาไม่รู้เรื่องเฮ้ยมากูพูดกับมึงดีๆแล้วนะใครใช้ให้มึงทำผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับคุณถาพูดอยู่คำเดียวไม่รู้เรื่องงั้นมึงตอบคำถามคุณถาสิว่าทำไมมีคนโอนเงินเข้าบัญชีของเมียมึงตั้ง 500,000 ผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับจริงๆกูไม่น่าถามเลยนะเสียเวลาเปล่าๆ
คราวนี้มึงพูดได้ยังว่าใครเป็นคนจ้างมึงขับรถชนท่านวีระพูดท่านคะมีแขกมารอพบกับท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คุณถากูลให้เกียรติมาเยี่ยมผมถึงออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศคุณชานนท์น่าอยู่นะเพิ่งวันนั้นผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แสดงความยินดีกับคุณชานนท์ที่ได้รับรางวัลเพิ่งวันที่ผ่านมาแถวนี้ก็เลยอยากมาแสดงความยินดีด้วยตัวเองยินดีด้วยครับขอบคุณมากนะครับแต่ผมคิดว่าคุณถากูลคงไม่ได้มาเพราะเรื่องแค่นี้หรอก ผู้ชายคนนี้เป็นใครนั่นน่ะสิครับเขาเป็นใครล่ะคนขับรถบรรทุกที่ขับรถชนรถท่านวีระแล้วบอกผมทำไมครับก็คนขับรถบรรทุกที่ชื่อศักดิ์เนี่ยที่เราพูดถึงกันเป็นคนของคุณชานนท์ไม่ใช่ล่ะครับ มีหลักฐานอะไรมากกว่านี้ไหมครับถ้าไม่มีก็อย่าเห่าคุณถากูลกำลังคิดว่าบัติเหตุของท่านวีระเนี่ยเป็นฝีมือของผมงั้นเหรอถ้าไม่ใช่ก็อย่าร้อนตัวมันอยู่ที่ว่าใช่หรือเปล่าสวัสดีครับท่านผมลืมบอกไปว่าผมได้ส่งคลิปรับสารภาพให้ท่านดำรงก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณล่ะต้องอธิบายกับท่านดำรงว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับท่านวีระคุณเป็นคนทำหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆนะครับนี่เป็นเอกสารเส้นทางการโอนเงินไปให้คนขับรถบรรทุกจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าอุบัติเหตุของท่านวีระมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือมีใครทำให้เกิดคุณนะที่รับคำเชิญของผมนะผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณท่านดำรงที่ให้โอกาสผมนี่หมายความว่าไงผมขอโทษนะผมลืมบอกคุณไปนะคือผมทาบทามให้คุณชานนท์เนี่ยมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแทนท่านวีระคุณชานนท์เอาโฉนดที่ดิน30ไร่ใจกลางกรุงมาให้ผมดูเนี่ยผมเดาไม่ออกเลยว่าคุณชานนท์เนี่ยอยากให้ผมทำอะไรผมอยากจะบริจาคที่ดินผืนนี้ให้เป็นสวนสาธารณะให้กับคนกรุงเทพครับบริจาคผมนึกว่าคุณชานนท์จะสร้างคอนโดบนที่ดินแปลงนี้ซะอีกคือผมเองก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทำโครงการขึ้นมามูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านถ้างั้นคุณชานนท์ต้องการอะไรแลกกับที่ดินแปลงนี้ล่ะผมอยากให้ท่านสนับสนุนผมให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการครับผมไม่รู้นะว่าท่านสองคนตกลงอะไรกัน
แต่ถ้าท่านไม่จัดการเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องส่งคลิปรับสารภาพให้กับสื่อมวลชนประชาชนจะได้รู้ความจริงแต่เท่าที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คลิปรับสารภาพแต่มันคือคลิปการทารุณกรรมคนคนหนึ่งให้รับซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นคนทำก็ได้คือถ้าคุณถาเนี่ยทำอย่างนั้นผมว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยจะเป็นคุณถาเองนะจับตัวคนร้ายได้แต่ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่แต่กลับทำร้ายร่างกายเขาถ้าคุณถาทำแบบนั้นเนี่ยนะผมว่ามันไม่ดีต่อใครสักคนเลยนะผมเข้าใจเข้าใจแล้วเดี๋ยวสิคุณถาอยู่คุยกันต่ออีกหน่อยสิจะได้ปรับความเข้าใจกันไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนผมมีธุระด่วนท่านครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้ท่านดำรงแล้วก็คุณถากูลมีปัญหากันปัญหาอะไรกันแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกคุณชานนนักธุรกิจกับนักการเมืองเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเรามักจะทำธุรกิจกับคนที่ให้ผลประโยชน์กับเรามากกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงถามว่าคุณเป็นใครไงนีขอบใจนะเว้ยขอบใจเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องเมื่อคืนนี้ไงที่แกช่วยฉันไว้ฉันว่าแกจำผิดคนแล้วล่ะเมื่อคืนนี้ฉันอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะงั้นฉันขอบใจแกเรื่องนี้ก็แล้วกันแกทำให้ฉันได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องไม่ทำผิดต่อเขาไอ้เวฉันสัญญานะเว้ยต่อจากนี้ไปฉันจะดูแลนิทานให้ดีที่สุดแม่คิดว่าถ้าคุณตะวันเขาสมหวังในเรื่องของความรักบ้างก็คงจะดีเวว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกคนกลางมากกว่านะครับเราคงตัดสินใจแทนเขาไม่ได้หรอกนะครับเวโกรธแม่เหรอลูกเปล่านี่ครับแล้วทำไมเมื่อคืนถึงไม่กลับบ้านพอดีรุ่นพี่เขาลองให้เวไปลองทำงานกลางคืนดูนะครับไม่มีอะไรหรอกครับแม่เนี่ยเวเหนียวตัวมากเลยเดี๋ยวเวไปอาบน้ำก่อนนะเวแม่ว่าจะถามอยู่เมื่อวานเนี้ย
เวกับคุณตะวันทะเลาะกันหรอมีเรื่องอะไรกับลูกทำไมถึงได้ทะเลาะกันขนาดนั้นคือเรื่องหนูนิทานใช่ไหมแม่เห็นลูกคุยกับคุณตะวันเรื่องคนรักแม่ก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องหนูนิไม่ใช่หรอกครับเวกับนิเป็นแค่เพื่อนกันนะครับแม่เวอาจจะคิดกับหนูนิแค่เพื่อนแต่แม่ว่าหนูนิเขาคิดกับลูกมากกว่านั้นเวแม่เองก็เป็นผู้หญิงแม่ดูออกนะว่าสายตาของหนูนี้ที่มองลูกอะไม่ใช่มองแค่เพื่อนแต่เป็นสายตาที่ผู้หญิงแอบชอบผู้ชายคนนึงถ้าอย่างนั้นแม่ต้องไปใส่แว่นแล้วล่ะครับนี่มันไม่ได้ชอบเวหรอกแม่ให้นี่กับตะวันรักกันเนี่ยมันก็ดีแล้วล่ะครับถ้าหนูนี้เขารักคุณตะวันจริงๆแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าหนูนี่เขาชอบลูกล่ะอย่าเลยครับเวมันไม่มีอะไรเลยงานก็ยังไม่มีทำการที่ผู้หญิงเขาจะรักใครสักคนเนี่ยเขารักที่ตัวผู้ชายคนนั้นไม่ได้รักที่ชื่อเสียงเงินทองหรือว่าฐานะรู้ไหมอะไรที่ทำให้คนรักกันเสียใจมากที่สุดการที่ถูกคนที่ตัวเองรักบอกให้เขาไปรักกับคนอื่นเวตอนนี้ยังแก้ไขได้นะลูกอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันสายเกินไปนี่นี่ว่าไงแกเป็นอะไรพอดีคิดเรื่องงานอยู่อ่ะโอ๊ยแกชาติที่แล้วจะต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้แฟนหล่อรวยแบบนี้ดูดีอะไรของแกอีกเอ้าก็พลอยน้ำเพชรไงลูกรัฐมนตรีดำรงอ่ะแล้วตอนนี้กำลังคบกับคุณตะวันนะคุณตะวันทายาทหากูลกรุ๊ปอ่ะเนี่ยไม่ได้ดูข่าวหรอนี่พลอยน้ำเพชรนี่เห็นไหมแกขอร้องให้ไอ้ตะวันไปบอกผู้หญิงคนนั้นให้ถอนแจ้งความฉันงั้นเหรอฉันไม่อยากให้แกทำอย่างนั้นอีกก็ฉันอยากช่วยแกมันผิดมากนักหรือไงแต่ให้ไอ้ตะวันไปขอร้องเขาแบบนั้นมันก็ไม่ต่างจากการยอมรับเหมือนกันให้ฉันได้เหลือศักดิ์ศรีไปมองหน้าคนที่ฉันรักได้บ้างเถอะว่างอยู่หรือเปล่าอ่ะออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมอะไรที่ทำให้คนรักกันเสียใจมากที่สุดก็คือการที่ถูกคนที่ตัวเองรักบอกให้เขาไปรักกับคนอื่นสิ่งที่แกควรจะทำนะเว้ยคือเดินไปหานี้แล้วบอกว่าแกชอบมันต้องขาดหมดแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงอ่ะชอบไหมชอบอะไรอ่ะก็รองเท้าไงชอบไหมตะวันแกอยากคุยกับฉันเรื่องอะไรเหรอแกชอบฉันจริงๆใช่ไหมฉันถามแกว่าแกชอบฉันใช่ไหมใช่แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าแกไม่ได้ชอบฉันถ้าแกจะเรียกฉันมาเพื่อบอกเรื่องนี้ต่อหน้าไม่ต้องก็ได้นะงั้นเรามาคบกันไหมตะวันอ
กว่าไงนะครับลุงมึงจำกูได้ไหมแกเป็นใครอ่ะกูก็เป็นเจ้าของเงินที่จ่ายเงินมึงแล้วก็จ้างพวกมึงไงแต่มึงเสือกเบี้ยวงานกูเองอ่ะเว้ยลุงมาช่วยลุงด้วยพวกแกทำอะไรอ่ะฮะมึงรับเงินไปแล้วอ่ะแต่งานพวกมึงไม่ทำมึงคิดว่ากูหมูมากไงวะฮะพวกแกจะทำอะไรอะฮะอย่าทำอะไรลุงฉันนะลุงเป็นไงครับผม acting ดีไหมครับเฮ้ยนายบอกจะไม่ทำอะไรข้าไงวะเฮ้ยมึงนี่น่าสงสารนะเอาเงินกูไปแล้วไม่คิดว่ามึงจะจบง่ายไงวะใครยอมแล้วอย่าทำอะไรเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มไปดิยิงมันสิยิงมันเลยสงสัยเราสองคนมากพอแล้วนะคะจะไปกลัวอะไรล่ะเธอก็รู้นี่ว่าคนที่ฉันรักอะไม่ใช่ราตรีฉันรักเธออยากขอบคุณท่านเดี๋ยวโกรธกันนะพวกแกต้องการอะไรฮะลุงฉันอยู่ไหนลุงแกเขาหลอกให้หลานรักมันโดนพวกกูกระทืบก็หนีไปไหนตอนไหนแล้วไปแต่มันลุกดิไอ้ไอ้
โอ้โหเละเลยกูไอ้ดารากระจอกทุยพูดถึงแล้วมันแค้นเว้ยมีอะไรขอคุยอะไรด้วยหน่อยถ้าจะมาขายของอะไปที่อื่นเลยปะวันนี้อารมณ์ไม่ดีไว้เจ็บตัวอยู่ไปจะไปไหนก็ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาไปกูต่อยนี่ฉันขอโทษผมเดินไปผมกลัวแล้วครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมกลัวจริงๆครับแกเป็นอะไรกับดวงใจเป็นพี่ชายใช่ไหมคือใช่ครับแต่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะครับจะไม่ทำอะไรแกหรอกนะที่พาแกมาที่นี่เนี่ยเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยเท่านั้นเองคุยเรื่องอะไรเหรอครับฉันอยากรู้เรื่องของดวงใจถ้าอยากรู้เรื่องดวงใจเนี่ยทำไมไม่ไปจับมันมาถามล่ะครับฉันอยากรู้ว่าดวงใจเป็นอะไรกับผู้ชายที่ชื่อทากูลทากูลชื่อมันคุ้นไอ้ถาผัวเก่านางดวงมันนะครับผัวถ้าพูดถึงไอ้ถาที่ตอนนี้มันรวยๆมากๆนะใช่เลยครับเมื่อก่อนน่ะมันจนไม่มีจะกินน่ะว่าแต่คุณเป็นใครเหรอครับทำไมถึงอยากรู้เรื่องไอ้ถากับนางดวงมันล่ะครับแกไม่ต้องสนใจหรอกว่าฉันจะเป็นใครแค่พูดในสิ่งที่ฉันต้องการอยากรู้มาก็พอละได้ครับคุณอยากรู้อะไรผมเล่าให้ฟังทุกอย่างครับคุณคะพอถึงแล้วเนี่ยรีบโทรมาบอกเลยนะคะครับผม คุณที่ผมจะไปเนี่ยเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีวัดหนึ่งนะศักดิ์สิทธิ์มากผมจะเข้าไปไหว้พระขอพรขอให้เราเนี่ยมีลูกสักโหลหนึ่งดีไหมงานนี้มันสำคัญมากไม่ใช่หรอคะฉันว่าคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นเลยนะคะไม่มีเรื่องไหนอะสำคัญเท่าเรื่องของคุณหรอกนะลืมอะไรหรอคะคุณถามีอะไรอ่ะดวงใจเธอไปกับฉันเถอะเราหนีไปด้วยกันนะถาเธอพูดอะไรของเธอเธอก็มีคุณราตรีฉันก็มีอาทิตย์เรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเมื่อฉันรักเธอแล้วเธอก็รักฉันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้รักเธอฉันรักอาทิตย์จริงเธอไม่ได้รักมันเธอไม่เคยรักมันเธอรักฉันปล่อยฉันนะไม่จริงไม่จริงเธอไม่เคยรักมันเธอไม่เคยรักมันเธอรักฉันบอกฉันสิว่าเธอรักฉันเธอไม่ได้รักมันบอกฉันสิว่าเธอรักฉันเธอรักฉันบอกเธอรักฉันบอกเดี๋ยวนี้ว่าเธอรักฉันฉันรู้นะว่าแกอยู่ข้างในอ่ะดวงดวงเปิดประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยดวงไอ้ถาเอ็งมาทำไมที่นี่เนี่ย
ดวงดวงไอ้ถานมาทำไมเนี่ยนี่ไอ้ถามันทำเองเหรอดวงสวัสดีจ้ะหนูนี้นะดวงคะคือว่าเวเขาเวหามีอะไรลูกดวงใจกับคุณทารักกันมาก่อนที่คุณท่านกับคุณทาจะแต่งงานกันครับพวกมันรู้จักกันมาก่อนนี่พวกมันหลอกฉันมาตลอดเลยพวกมันหลอกฉันมาตลอดทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณท่านควรรู้ครับเรื่องอะไรก็เวหาอาจเป็นลูกของคุณทาครับพี่ชายของดวงใจบอกว่าอาทิตย์แต่งงานกับดวงใจตั้งนานแต่ไม่มีลูกแต่หลังจากคืนนั้นตกปากไม่ต้องพูดแล้วไม่มีทางหรอกไอ้สว่างนั่นมันจะมาเป็นลูกของคุณทามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่เวหาไม่อยู่อ่ะนี่คุณคันชีได้ยินอะไรมาหรือเปล่าคะพอดีเมื่อกี้เพื่อนเราออกไปส่งนะดวงขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าเวหาเป็นอะไรแล้วดวงใจเขาไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะนะดวงคะนี่ว่านะดวงกลับบ้านไปพักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคืนนี้นี่เฝ้าเวให้เองค่ะให้นายอยู่เถอะนะนายอยากอยู่ดูแลเวเชื่อนี้นะคะนะดวงแล้วพรุ่งนี้นะดวงค่อยมาใหม่ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยรีบโทรบอกนะเลยนะนะดวงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคนแข็งแรงอย่างเวเนี่ยยังไงก็ต้องหายแน่นอนค่ะฝากดูแลเวด้วยนะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะอยากให้เซ็นเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายที่ห้องการเงินได้หน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณเวหาอยู่เตียง2ค่ะฉันจะไปฆ่ามันไงฉันจะไปฆ่ามันได้ยินไหมท่านทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเลยอะว่าเวหาเป็นลูกคุณถาจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นล่ะก็เหมือนกระจกความ
มันไม่มีทางจะกอดเธออยากบอกเธอว่ารักถึงหัวใจอยากบอกไปว่าฉันแค่เธอเท่าไรอยากจะพูดยังไงต้องจบแค่ในใจได้แค่นั้นอยู่ใกล้ฉันแค่นี้แค่เอื้อมมือแต่กูคว้าได้เพียงในฝันมันคงไม่มีวันจะได้พูดคำนั้นว่ารักเธอThank you.